ก่อนชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe ช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันหยิบเป็นไอเทมของหลุยส์วิตตองค่ะเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆแล้วก็คนถามหามาตลอดเลยวันนี้น้องเข้ามาแล้วบอกเลยว่าถ้าใครกำลังหาอยู่นะคะต้องรีบเลยนะคะทักมาที่ LINE @vibername ก่อนเลยนะคะเพราะว่าตันเตือนหลายรอบแล้วนะว่ารุ่นนี้มันมาแล้วมันหมดไวมากๆนะคะก็คือจะเป็นรุ่น Never Fold นั่นเองนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะจะเป็นไซส์ PM นั่นเองซึ่งเป็นไซส์ที่หายากมากๆไม่ค่อยมีใครปล่อยเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าเข้าไปในเว็บไซต์ Official ของ Louis Vuitton Thailand เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าไม่มีของนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังอยากได้อยู่นะคะเตรียมตังค์ให้พร้อมนะคะโอนรัวๆนะน้องใบนี้นะคะเป็นไซส์ PM เดี๋ยวไซส์เต็มๆตันแปะให้ดูตรงนี้นะคะให้ดูก่อนถึงความแบบใหม่มากๆนะคะทรงยังแข็งแล้วก็ตรงเนี้ยคือหูจับเนี่ยยังแข็งอยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยสีก็ยังสวยนะคะลายชัดมากๆนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะเขามาพร้อมกับใบลูกด้วยปกตินะคะเราจะเห็นว่าคนเนี่ยชอบนิยมขายใบหลักใบเดียวนะคะอันนี้มีใบลูกมาให้ด้วยสีน่ารักนะคะใบเล็กๆส่วนด้านในของใบนี้นะคะปกติเราจะเห็นกันเป็นสีแดงเนาะใบนี้ด้านในเขาจะเป็นสีชมพูนะคะในนี้เห็นมันเป็นแบบเหมือนสีแดงมากกว่าแต่จริงๆมันคือสีชมพูนะคะเดี๋ยวสามารถทักมาขอรูปรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะรุ่นนี้นะคะด้านในเนี่ยเขามีช่องเล็กมาให้ด้วยนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องซิปนะคะด้านในก็ใส่ของได้เยอะเลยนะคะแล้วก็มีตัวตะขอเกี่ยวมาให้ตรงนี้ด้วยก็คือแบบเดียวกับตัวเนี่ยว่าผู้ใส่ MM แล้วก็ GM เลยนะคะก็คือเขาจะมีกระเป๋าใบเล็กให้อยู่ด้านในนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นปีอะไรก็ให้มาแหวกดูนะคะตรงมุมด้านนี้นี่ก็จะมีแผ่นป้ายหนังตรงนี้นะคะก็เราสามารถที่จะดูเดทโค้ดตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยววิธีการอ่านเนี่ยนันจะแปะเป็นไกด์ชาร์ตไว้ให้ตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือแบบเอาไว้ดูนะคะว่าน้องผลิตมาจากประเทศอะไรนะคะแล้วก็เวลาดูปีก็ให้ดูเลขหลักที่2กับหลักที่4นะคะอย่างใบนี้เนี่ยจะเป็นปี2020นะคะก็เป็นไซส์ที่ขนาดน่ารักกำลังดีแล้วก็เป็นไซส์ที่เล็กที่สุดของตระกูล Never Fold ค่ะถ้าหากว่าใครที่เป็นแบบสาวตัวเล็กๆนะคะก็ตันแนะนำว่าเป็นรุ่นไซส์นี้เลย Never Fold PM นะคะแล้วก็ลายเป็นลายโมโนแกรมที่เป็นลายคลาสสิกมากๆของ Louis Vuitton ด้วยคือเวลาใช้เนี่ยเห็นได้ชัดถึงความเป็น Louis Vuitton เลยนะคะแล้วก็ใบลูกของเขานะคะก็ใช้แยกกันได้นะคะเป็นแบบนี้มีช่องมาให้ด้วยแล้วก็มีสายคล้องมือด้วยปกติเนี่ยเขาจะไว้ให้ใช้กับตัวกระเป๋าข้างในนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะแยกออกมาได้คือมันคุ้มมากทุกคนแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่สมมุติว่าเราเบื่อเนี่ยใช้เบื่อสามารถขายต่อได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามีคนต่อคิวรอใช้อยู่มากเลยค่ะก็สำหรับรุ่นนี้นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของก็อย่าลืมนะทัก LINE @vibername นะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะ
สแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด follow ให้กับ Instagram ของร้าน Vibe Name ด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ